สวัสดีค่ะมิจิมาม่าค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำกับข้าวจากยูเกานะคะยูเกาภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าภาษาไทยน่าจะเรียกว่าน้ำเต้ามากกว่านะคะแต่ว่าเขาจะมีลูกใหญ่กว่าน้ำเต้าบ้านเราเยอะเลยนะคะก็ได้มา2ชิ้นใหญ่ๆนะคะได้มา2ชิ้นใหญ่ๆก็คิดว่าชิ้นหนึ่งจะเอามาผัดนะคะผัดใส่โชยุนะคะมิรินแล้วก็สาเกผัดธรรมดานะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนิดนึงเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยนะคะส่วนอีกอันนึงอีกชิ้นนึงนะคะอีกท่อนนึงก็คิดว่าจะเอามาแกงคล้ายๆกับแกงน้ำเต้าเหรอคะแกงฟักบ้านเรานะคะแต่ว่าจะพยายามประยุกต์เอานะคะประยุกต์เอาของที่มีอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเครื่องปรุงที่มีอยู่ในญี่ปุ่นเอามาแกงนะคะก็ทำสองเวอร์ชันอีกก็มาดูกันนะคะว่าทำออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มปอกเปลือกกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มปอกเปลือกกันก่อนนะคะค่ะเอามาเล็ดข้าวออกก่อนนะคะข้างในส่วนเปลือกนะคะก็ปอกตรงที่เห็นมันจะมีส่วนที่เขียวๆตรงแบบนี้นะคะปอกหนาเนาะนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหั่นออกมานะคะเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกมันจะมีส่วนที่เขียวๆตรงนี้ค่ะเขียวๆปอกให้ลึกนิดนึงนะคะปอกเหมือนปอกหัวไชเท้าอะค่ะให้ปอกหนานิดนึงก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ
ค่ะเสร็จแล้วค่ะกับข้าวจากยูเกาเลยนะคะหรือว่าลูกน้ำเต้านั่นเองก็อร่อยทั้งเมนูญี่ปุ่นทั้งเมนูไทยค่ะสำหรับตัวเองนะคะก็ถ้าใครดูแล้วนะคะอยากจะลองทำตามดูบ้างนะคะก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยส่วนคนที่ดูอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ช่วยกด Subscribe นะคะให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกัน